ไปดูเรื่องของการดูแลต้นไม้ภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับคนที่เข้าไปดูแลเนี่ยเขาจะเรียกว่ารุกขกรนะครับก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูแลเรื่องต้นไม้นะครับทั้งระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครเองเขาเลยร่วมกับทางองค์กรเครือข่ายพื้นที่สีเขียวนะครับจัดอบรมรุกขกรขั้นสูงเพื่อที่จะดูแลต้นไม้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องและมีการตั้งเป้าหมายนะครับจะสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงเทพเพื่อลดมลภาวะและช่วยดูดซับฝุ่น PM2.5 ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายชาตรีวัฒนเขจรรองปลัดกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมรุกขกรขั้นสูงผ่านการฝึกเชิงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นการแข่งขัน Thailand Tree Climbing Championship 2023ในรอบชิงชนะเลิศและการฟื้นฟูต้นจามจุรีในสวนเบญจกิติภายใต้งาน Green Festival 2023ต้นไม้กับเมืองเพราะเราต้องอยู่คู่กันเพื่อร่วมกันสร้างและดูแลต้นไม้ใหญ่ตลอดจนพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมาใช้เวลาในสวนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับโครงการการแข่งขัน Thailand Tree Climbing Championship 2023นะครับชิงแชมป์รุกขกรอันดับหนึ่งของประเทศมีผู้เข้าแข่งขันเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาต้นไม้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังแสดงให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเองก็มีความพร้อมในการดูแลต้นไม้ในระดับสากลครับเรื่องนี้นะครับทางคุณชาตรีบอกนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่มากกว่า3ล้านต้นนะฮะจึงต้องให้ความสำคัญและพัฒนาความรู้ด้านการดูแลต้นไม้ตั้งแต่การเจริญเติบโตไปจนถึงการดูแลรักษาเพราะนอกจากต้นไม้จะช่วยให้ความรื่นรมแล้วนะครับยังช่วยดูดซับฝุ่น PM2.5 ได้มากอีกด้วยครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าเนี่ยต้องการให้ปลูกให้ได้ล้านต้นภายในปี2569ณตอนนี้เราก็ได้ไปประมาณ700,000กว่าต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้บริหารเนี่ยท่านก็เน้นในเรื่องของนโยบายการปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับซึ่งต้นไม้ยืนต้นเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่จะให้ความร่มรื่นแล้วก็ซับฝุ่น PM2.5 ได้เป็นอย่างดีนะครับอีกนโยบายหนึ่งก็คือเรื่องสวน15นาทีสวน15นาทีนี้ก็จะเป็นสวนขนาดเล็กในพื้นที่ของไม่ว่าจะเป็นของส่วนราชการเองของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนถ้ามีพื้นที่ว่างขนาดเล็กก็สามารถที่จะมาให้กรุงเทพมหานครเนี่ยจะทำเป็นสวน15นาทีได้สวน15นาทีหมายความว่าประชาชนสามารถเข้าถึงในการใช้บริการสวนนี้ได้ภายใน15นาทีหรือระยะทางไม่เกิน800เมตรนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องการทำ500แห่งในปี2569ตอนนี้เองเนี่ยเราได้ไปแล้ว59แห่งที่เปิดดำเนินการไปแล้วนะครับโดยเป้าหมายของปี67เนี่ยจะทำอย่างน้อย3แห่งต่อ1เขตก็ประมาณ150แห่งนะครับซึ่งเป้าหมายตอนนี้มีแล้ว220แห่งก็คาดว่าในปี2567เนี่ยเป้าหมาย220แห่งก็คงจะสำเร็จตามเป้าหมายก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวส่วนหนึ่งให้กับเมืองนอกจากนี้ท่านรองปลัดกทมยังได้บอกด้วยนะครับว่ายังมีกิจกรรมอย่างเช่น Nature Fun จากห้องเรียนธรรมชาติผ่านศักยภาพของสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครผ่านฐานปีนต้นไม้สำหรับเด็กนะครับ Nature Hunt Night Walk และก็ Nature Art นะครับซึ่งจะทำให้เด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้นะครับจากการเห็นการได้ยินการสัมผัสการไปปีนป่ายและจะได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับ